ทนายรณรงค์เคลื่อนไหวหลังใบเตยเลื่อนอัยการไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแค่เตรียมหนีต้องบอกว่าล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังใบเตยสุธีวันเครียดจนป่วยขอเลื่อนอัยการนัดฟังคำสั่งคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D ไม่ได้เครียดแค่เตรียมหนีเรียกได้ว่าถูกจับตามองทุกฝีก้าวเมื่อวันนี้เวลา 9 นาฬิกาสำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกพนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งคดีใบเตยสุธีวันดีเจแมนรวมผู้ต้องหากับพวกรวม8คนฟังการสั่งฟ้องคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D ก่อนใบเตยสุธีวันนั้นได้ขอเลื่อนอัยการนัดฟังคำสั่งคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D เครียดหนักพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกอัยการได้เดินทางมายังสำนักงานอัยการสูงสุดเผยว่าทางตัวแทนของใบเตยสุธีวันดีเจแมนได้ยื่นคำร้องของเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปโดยอ้างเหตุผลว่าใบเตยสุธีวันมีอาการเครียดหนักจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้ทางพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องควบคู่ไปกับใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลว่ามีเหตุผลสมควรเพียงพอว่าสามารถเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปได้หรือไม่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เลื่อนออกไปก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายทันทีและล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังใบเตยสุธีวันเครียดจนป่วยขอเลื่อนอัยการนัดฟังคำสั่งคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D ลั่นไม่ได้เครียดแค่เตรียมหนีโดยทนายดังได้โพสต์ระบุข้อความว่าไม่ได้เครียดเข้าโรงพยาบาลอะไรหรอกแค่เตรียมหนีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟอเร็กซ์ 3Dท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย